สวัสดีครับอ่ะเร็วครับกำลังจะเปลี่ยนทิศทางหรือเปล่าไม่รู้นะพุ่งขึ้นมาแบบนี้ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับผมมาถึงแล้วก็สวัสดีทักทายเพื่อนๆนะครับผมไม่ต้องสวัสดีแล้วพี่บิ๊กเอาเลยดีกว่านะครับผมครับมันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็อย่างที่ผมบอกภาพใหญ่ครั้งย่อนะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันละกันแต่ว่าภาพเล็กถ้าไม่หลุดโลมีสิทธิ์ไปต่อได้ไหมเฮ้ยไปได้ดิถ้าไม่หลุดโลสักอันนึงนะของทางเฟรม15ทีบอกไว้ก่อนเลยนะครับพี่บิ๊กเอาเร็วๆบอกเออได้เดี๋ยวรีบอ่านแล้วลงนี่แหละไม่รู้จะทันหรือเปล่านะอ่ะเห็นหัวข้อถูกวันที่10ใช่ไหมโอเควันที่10ถูกแล้วครับจะพุ่งไหนระวังครั้งย่อโอเคถูกต้องรีบเหมือนกันนะฮะก็เห็นอยู่บางคนขอมานะฮะผมก็เลยจัดให้นะครับสามารถคอมเมนต์ข้างใต้นะไม่ต้องอินบ็อกซ์หาผมนะคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยว่าอยากได้เหรียญนะอะไรยังไงเดี๋ยวผมก็กดไลค์เองแหละประมาณนี้หรือว่าคอมเมนต์ไม่จำเป็นต้องขอเหรียญก็ได้นะทักทายทั่วไปก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะแล้วยังไงแล้วก็วันนี้วันจันทร์ใช่ป่ะพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเจอไลฟ์ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยเช้าก็ทองคำวันหมูใช่ไหมแล้วก็ตอนเย็นก็คริปโตเหมือนกันนะครับโอเคนะนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะมาเลยดีกว่า time frame 4ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรียญครับนะครับใครเมื่อถึงเราพี่พิกฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่พิกหน่อยนะครับขอบคุณมากครับขึ้นมาแล้วแล้วก็ลงนะครับแล้วก็ขึ้นแบบนี้ปุ๊บเพราะฉะนั้นมีการยกโลแต่ว่าไม่ผ่านให้เพราะฉะนั้นขาลงหรือเปล่าแน่นอนขาลงโอเคนะขาลงนะครับแล้วพี่เห็นอะไรอีกไม่เอ่ยตรงนี้ผมเห็นตัว Hidden Budai นะครับมีโอกาสทำให้เกิด Stop Bot นี่เลยชั่วดอแล้วมันก็รีบาวขึ้นไป Hidden Budai ปกติมันจะขึ้นเป็นน้อยๆแบบนี้แหละนะครับผมแล้วมันก็ย่อลงมาแล้วก็มีโอกาสหลุดโลไหมมีโอกาสหลุดโลไหมไม่นะฮะ Hidden Budai มีโอกาสหลุดโลยกเว้นมันจะแบบนี้ปื๊ดกาวกาขึ้นมาแบบนี้นะตอนนี้4ชั่วโมงโอบอทแล้วนะค้างอะไรค้างโอเวอร์โซล4ชั่วโมงใหญ่ไม่ใหญ่เยอะไม่เยอะอยู่นะไม่รู้มันจะทำหรือเปล่านะเออเพราะตอนนี้โอเวอร์บอทละเดี๋ยวมันจะค้างย่อลงมาไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบฮิดเด้นบูไดที่แบบเก่าๆของกาวหรือเปล่านะครับผมถ้ากาวมันจะลงมาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ยูเทิร์นแบบอย่างเงี้ยนึกออกไหมแบบช็อตอย่างเงี้ยเห็นไหมลงมาแบบนี้แล้วก็ยูเทิร์นเห็นป่ะยูเทิร์นนะครับผมแต่ไม่รู้จะทำหรือเปล่าอย่าไปคาดหวังอะไรอย่างนั้นดูหน้างานเอาดีกว่านะครับผมโดยประมาณนี้นะตอนนี้โอบอลเรียบร้อยแต่ RSI แค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นโวลูมไม่ค่อยมีผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบปกติมันขึ้นไปแบบเนี้ยคุณก็ดูของเก่าดิบนหัวเห็นใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยดู RSI นะปี๊ดเลย RSI ปี๊ดเลยแต่ว่า RSI แบนๆแต่แบบเนี้ยมันจะออกเป็นไซด์เวย์แบบเนี้ยเออผมก็เลยไม่ค่อยชอบนะฮะถ้าเกิดมันจะขึ้นไปนะครับผมก็4ชั่วโมงเริ่มเห็นสัญญาณขาลงเริ่มเสียทรงละแต่ว่าเห็น Hidden Budai จบหรือยังจบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เห็นอะไรอีกไหมครับพี่บิ๊กผมเห็นอ่อนๆไม่ชัดเจนนะเป็นหมีน้อยคอยสปบ Hidden Bear Dai นะครับ Hidden Bearlit Divergent มีโอกาสทำให้เกิดหมีน้อยคอยสปบฟับมีโอกาสทำให้เกิด Stow or Soul ลงมานะครับแล้วก็ค้างย่อพอดีด้วยปะหาข้อมูลได้ประมาณนี้ละมีแบร์ไดนะล่าสุดนะไอ้บูไดไม่ต้องพูดถึงละฮิดเด้นอ่ะมันจบไปแล้วเหลือแต่ฮิดเด้นแบร์ไดเนี่ยมันยังไม่จบนะฮะแล้วมีอะไรบ้างไหมพี่บิ๊กมาดูที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงกัน1ชั่วโมงเห็นชัดเจนเลยนี่ช็อตเดียวอันนี้อันเดียวกับเมื่อกี้นะช็อตเดียวกันนะภูเขาลูกเดียวกันนะครับอันเดียวกับเมื่อกี้นะที่เกิดตัวฮิดเด้นอ่ะฮิดเด้นบูไอ้ฮิดเด้นแบร์ไดอ่ะนะครับตัวเดียวกันช็อตเดียวกันนะครับผมประมาณนี้นะมีโอกาสทำให้เกิดสโตว่าโซใช่ไหมกำลังทำอยู่นี่ไงไม่รู้จะทำหรือเปล่าแต่มันก็จะงอยหัวลงมาแล้วแต่จะงอยหัวลงมาอย่างนี้คุณว่าเยอะหรือเปล่าผมไม่รู้นะถามคุณนะขึ้นมาสักขนาดเนี้ยไฮเดิมอยู่ตรงนี้นะบูไว้ก่อนนะไฮเดิมตรงนี้นะสังเกตนะนี่ดูตรงนี้เปิดตรงนี้นะนะไอ้นี่อยู่ที่เท่าไหร่399.49ไอ้นี่398.9คิดดูแล้วกันความเครียวอะความเครียวของตลาดคริปโตโอ้โหโอ้ยสำลักขนาดสตางค์ยังเอาไม่เบรกนะไม่เบรกนะไอช็อตนี้ไม่เบรกนะแสดงว่ากดให้เป็นขาอะไรลงนะฮะเป็นขาลงเริ่มเห็นแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าตรงนี้จะยกโลหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะตรงเนี้ยมาถึงแนวรับที่สำคัญของทางเฟรมย่อยทางเฟรม1ชั่วโมงนี่แหละบอกให้ก็ได้ถึงแนวรับที่สำคัญ1ชั่วโมงต้องมีการรีบาวขึ้น1รอบแน่นอนก็มี1รอบ RSI ครั้งย่อลงมาปึ๊บคือไปละรอย่อลงมาย่อลงมาคราวนี้เดี๋ยวมันจะย่อตอนนี้ครั้งย่อที่ผมบอกครั้งย่อใช่ไหมครั้งย่อตอนนี้ถ้าไม่หลุดโลตรงนี้มีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ต่อโอเคไหมของทางเฟรม1ชั่วโมงนะอันนี้ต้องลุ้นใหญ่หน่อยนะเออนะครับเฮ้ยแต่อย่างน้อยก็ดีมันวิ่งไงมันไม่ไซด์เวย์ให้หน้าเบื่อแบบนี้แล้วเห็นไหมมันมีให้วิ่งอย่างน้อยก็แบบตื่นเต้นกระชุ่มกระชวยนึกออกป่ะเออนะครับบางคนก็ได้ช็อตนี้ไปแล้วนะผมเห็นใน
หลายๆคนนะโพสอ่ะเออก็ยินดีด้วยนะครับผมยินดีด้วยแล้วยังไงต่อก็เดี๋ยวไปดูเป้าแม่นพร้อมกันเลยดีกว่าพี่บิ๊กได้ครับอ่ะกินไปละโถเอ้ยอ่ะไม่เป็นไรอ่อนๆอยู่ดีแหละมันใกล้ถึงตอนนั้นเท่าไหร่ตอนนั้นพี่บิ๊กตี370แล้วก็ลงมาถึง366เป็นแบบรับอ่อนๆ นะครับของทางเฟรมเล็กนะฮะธรรมดามากๆก็ไม่ได้กะอะไรมากรู้แล้วแหละว่ามันจะผมคงอัดไม่ทันนะครับผมคงกินอยู่แล้วระวังอัดรับต่อไปนะครับรับต่อไปลงมาได้เลยไหมไหลลงมาได้เลยนะเออถ้ารับต่อไปเนี่ยสามารถไหลลงมาได้นะเพราะมันยังไม่โอเวอร์โซลไหลลงมาได้ที่366เดี๋ยวแป๊บนึงนะไอ้นั่นมันนะไม่ใช่พูดผิด347เพราะว่าเมื่อกี้เป้ามันติดกันนะครับ347ลงมาได้เลยนะช็อตเดียวกันเลยนะ347ลงมาได้ไหมเทลงมาได้ไหมเทลงมาได้เลยนะ347นะครับถ้า347แล้วเซฟฟ้าอะไรพี่วิกก็เซฟฟ้าคราวก่อนไงที่ผมบอกว่าไม่หลุดลงเนี้ยเออแล้วมันหลุดไหมก็หลุดมาหน่อยนึงแล้วก็ขึ้นต่อนะครับผมประมาณนี้เลยแค่นี้นะลบทิ้งนะฮะเส้นสีฟ้าไม่ได้อะไรแล้วนะครับดูเส้นสีแดงเลยเดี๋ยวต่อไปก็อยู่ที่347นะฮะย่อลงมาได้มีโอกาสย่อมาได้ถึงที่347นะครับผม347แล้วอย่างไรต่อ347ปุ๊บมีโอกาสรีบาวว่ามีโอกาสรีบาวย่อมย่อมน้อยๆหรือว่ายึกยึกยึกแค่นั้นแหละรับต่อไปที่แข็งกว่าก็คือ314ถามพี่บิ๊กเฮ้ย314ฉันจะสอยเลยช้อเหรอจะบ้าเหรอ314ลงมามันเป็นอะไรขาลงการซื้อหุ้นเบสิกทั่วไปค่อยซื้อตอนขาขึ้นซื้อตอนขาลงมันก็ลงต่อได้หรือเปล่าเออนั่นแหละ บ่นอีกแล้วนะครับถามว่าต่ำกว่านี้มีไหมเป้าต่ำกว่า314มีไหมมีแต่ว่าผมไม่ชัดเจนก็เลยยังไม่กล้าให้นะฮะยังเห็นไม่ชัดเจนจริงๆก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมาประมาณ347หรือ314น่าจะมีการรีบาวให้เห็นอีกรอบนึงหรือหลายๆรอบเลยแหละผมคิดว่าน่าจะเป็นเวฟสัก 2-3 เวฟเลยด้วย3นาช็อตเนี้ยไม่รู้มันจะขึ้นจะลงดูไม่รู้ว่าไม่รู้แต่ขอเป็นเวฟเยอะก่อนอ่ะเออแต่ถามว่าจะขึ้นเลยไหมผมว่าไม่รู้ถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดู15ทีดีกว่าอย่าเพิ่งพูดละกันให้คุณดูเอาเองดีกว่า15ทีช็อตนี้เนี่ยมันขึ้นหรือเปล่ามันยกโลแบบนี้เปิดขึ้นไปแบบนี้ไหมเปิดนะแบบนี้เลยมันเกิดตัวบูลลิตดิเวอร์เจนต์บูไดมีโอกาสทำให้เกิดสโตบอลแล้วก็กาขึ้นไปเปิดลงมาโอเวอร์โซยกโลไหมยกโลเรียบร้อยแล้วก็ไปอีกรอบไหมไปเปิดแบบนี้เลยนะครับเปิดยกโลหลูยังไม่เสียทรงแม้แต่น้อยนะ15ทีแต่โดยปกติทั่วไปไอ้ขารีบาวกลับไปช็อตเนี้ยมันจะชอบไม่ผ่านไฮแล้วก็เสียทรงลงมาแล้วก็อย่าหลุดโลสักแนวหนึ่งแค่นั้นเองนะครับโดยทั่วไปนะแต่ช็อตนี้ไม่รู้จะยังไงผมถึงบอกค้างขาลงเนี่ยเดี๋ยวมันลงมาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวมันจะรีบาวขึ้นไปอย่างที่ผมบอกอะเห็นป่ะโอเวอร์โซอย่างนี้ใช่ไหมเออผมแกะสดนะไม่ได้ดูมากันนะลงมาแบบนี้แต่โดยทั่วไปมันจะไม่ผ่านไฮแต่ไอ้จังหวะกาวอะคุณต้องลุ้นให้มันผ่านไฮตรงนี้ไอ้จังหวะกาวมันคือไปอย่างนี้เลยนะเออโอเคป่ะหรืออีกแบบนึงหรือแบบเหมือนช็อตนี้ไม่ผ่านไฮป่ะมันไม่ผ่านไฮนะแต่อีกล่าสุดลงมายกโลแบบนี้ก็ได้แล้วก็ผ่านไฮช็อตนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยมันขึ้นมาเยอะแล้วผมคิดว่ามันน่าจะลงต่อนะฮะเพราะว่าทางเฟรม1ชั่วโมงก็โอเวอร์โซใช่ป่ะเออทางเฟรม1ชั่วโมงมันโอเวอร์โซตรงนี้มันคิดว่ามันอาจจะโดนกดอยู่ก็ได้นะครับรอดูเลยหลังจากผมอัพคลิปอ่ะเดี๋ยวก็เห็นน่ะเออแต่ถ้าเกิดพี่บิ๊กไม่มองแต่ย่อจังเลยว่าอะไรเนี่ยหนูอยากได้ผมไม่อยากได้ให้มันขึ้นไปเยอะไม่ว่ากันนะฮะถ้าเกิดช็อตนี้แบบผมแบบนี้มันจะทำอีกรอบนึงแบบนี้ไม่ผ่านไฮแล้วลงมายกโลไปต่อได้ไหมไปต่อได้นะฮะถ้ามาช็อตนี้เบรกไฮตรงนี้เบรกไฮแรกก่อนนะครับสามารถไปทดสอบได้ที่416428อ่อนๆนะไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายมีโอกาสไปทด446ได้แต่ไอ้446อ่ะค่อนข้างจะแข็งแรงผมว่าน่าจะมีการย่อยเห็นเด่นชัดนะฮะน่าจะมีการย่อยเห็นเด่นชัดแล้วก็สามารถไปทดสอบ489ได้เช่นเดียวกันนะฮะไปทดสอบ489ได้เช่นกันเบื้องต้นเล็งที่18 489ก่อนละกันนะครับโดยประมาณนี้ถามว่าข้างบนมีต่อไหมไม่ชัดเจนนะฮะแต่ก่อนไป489ว่ะผมชอบแบบนี้มากกว่า446ก่อนน่าจะมีการย่อยเห็นนะครับหลังจากตรงนี้แล้วนะเบื้องต้นเนี่ยตอนเนี้ยทางเฟรม15ทีเดี๋ยวมันจะรีบาวขึ้นแล้วย่อต่อไอ้ขาขึ้นเนี่ยแหละคุณลุ้นให้เบรกตรงนี้เลยอ่ะผมตีให้ขึ้นช็อตนี้นะเปลี่ยนสีฟ้าให้ปึ้งให้ผ่าน399อีกแล้วให้ผ่าน 399.65 ให้ได้ถ้าผ่านไม่ได้ก็ยังลงนะเออนึกออกว่าเออถ้าผ่านไม่ได้รอบนี้นะเดี๋ยวมันรีบาวนึกออกป่ะเดี๋ยวมันจะรีบาวเมื่อกี้ผมบอกเดี๋ยวมันย่อฮะตอนนี้ผมรีบาวหมายถึงทางเฟรมแรกนะแต่ไอเนี่ยครั้งย่อนี่คือทางเฟรม4ชั่วโมงนะที่ผมคาดหัวเนี่ยคือ4ชั่วโมงใหญ่นะมันยังย่ออยู่นะ4ชั่วโมงหมายถึงอย่างงี้นี่มันยังย่ออยู่นะมันยังค้างอยู่นะ นะครับผมประมาณนี้นะแต่ว่าไป15นาทีเดี๋ยวมันจะรีบาวขึ้น
รีบาวขึ้นแล้วดูซิผ่านไอ้เส้นสีฟ้าไหมถ้าไม่ผ่านเส้นสีฟ้าก็มีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับข้างล่างอยู่อืมนะครับเพราะมันเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะไม่เท่าไหร่อืมไปดู5ทีก่อนนะครับผม5ทีอ่ะใครมาถึงแล้วพี่บิ๊กอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับนะโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะฮะ5นาทีลงมาเยอะไหมลงมาเยอะนะผมว่าถ้ามาเยอะเดี๋ยวมันจะรีบาวแล้วผ่านครึ่งแล้วจะโอบอลละขึ้นมาหน่อยเดียวใช่ไหมเออเห็นไหมคุณดูให้ละเอียดเนี่ยดูให้มันนี่เห็นไหมโอเคนะครับประมาณนี้ดูคร่าวๆก่อนแต่ถามว่าต่ำกว่านี้อย่าลืมนะมีไหมมีนะแต่ผมเห็นยังไม่ชัดเจนยังไม่กล้าคอนเฟิร์มไม่รู้ว่าแนวรับมันจะจอดที่เท่าไหร่เป๊ะข้างล่างตรงเนี้ยมีนะแต่ยังไม่มั่นใจไม่รู้ถ้ามันจะมาได้หมดแหละไอ้147นี่ของเก่าตั้งนานแล้วว่าอย่าหลุดตรงนี้ละกันอันนี้ก็ยังอยู่นะอย่าหลุดละกันแค่นั้นแหละนะครับผมด้วยประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับก็อย่าลืมนะฮะแบ่งไม้เยอะๆนะฮะอย่าเล่นโอเวอร์เทรดกันไปละกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันโอเคครับเจอกันใหม่เดี๋ยวไลฟ์พรุ่งนี้นะอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้มีตอนเช้า Forex ใครไม่ว่างทำงานก็ดูตอนเย็นก็ได้ประมาณทุ่มหนึ่งเหมือนเดิมนะโอเคครับไว้เจอกันครับ